รีวิวหมวกกันน็อกกับแฮมเมอร์เฮดวันนี้ครับกลับมาอยู่กับหมวกทรงคลาสสิกกันบ้างนะครับห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวเชียวนะฮะคลาสสิกวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อกสัญชาติอเมริกาครับทอล์กทีไนสวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับทอล์กที9ตัวนี้เป็นโมเดลใหม่จากทางคล็อกนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเราก็หยิบออกมารีวิวให้ท่านดูเลยสำหรับสายวินเทจน่าจะรู้จักกันดีสำหรับแบรนด์ทอล์กจากอเมริกานะครับตอนนี้ในประเทศไทยโมเดลนี้เป็นโมเดลที่3ที่เขานำเข้ามาเอ้ย4ตอนแรกมี T1 T3 แล้วก็มี T50 นะครับมี3โมเดลก่อนหน้านี้ตัวนี้เป็นโมเดล Full Face อีก1โมเดลที่เข้ามาชื่อว่า T9 T9 นั่นแหละ T9 นะหรือสะดวกเรียกแบบไหนก็แล้วแต่คุณนะครับหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับสำหรับหมวกกันน็อกรุ่นนี้ซึ่งผมก็มองว่ามันก็สวยดีนะครับวินเทจอยู่แล้วสไตล์นี้ไม่ต้องห่วงนะประมาณนี้ดูรอบๆนะครับสีมันจะมีแค่สีดำสำหรับณตอนนี้พฤศจิกา2022ในประเทศไทยมีแค่สีนี้นะครับอนาคตไม่รู้มีหรือเปล่าบอกไม่ได้นะครับมาดูกันที่ด้านนอกนะครับด้านนอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปทีละเรื่องนะเปลือกหมวกทำจากไฟเบอร์กลาสไตรคอมโพสิตนะครับตัวเปลือกหมวกของเขาก็จะเหมือนกันกับ T1 นั่นแหละที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็จะมีวัสดุแบบนี้แหละสำหรับทอล์กนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นใช้งานได้ตามปกติมาตรฐานได้ทั้งดอททั้ง ECE ได้ทั้งฝั่งอเมริกาได้ทั้งฝั่งยุโรปด้วยบ้านเรามอกได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนี่มอกโลโก้อยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับมาดูช่องลมกันบ้างนะครับนับไปพร้อมๆกัน1 2 3 4 5 6เห็นไหมข้างหลัง7 8 9 10 10ช่องฟูรับรองว่าหัวนี่สบายๆลมผ่านแน่นอนสบายๆเข้าทางนี้ไหลปึ๊บๆออกด้านหลังนะครับใส่สบายนะครับไม่ต้องห่วงใส่สบายถัดจากช่องลมมาถึงชิลกันบ้างนะฮะชิลตัวนี้แอนตี้สแควร์และเขาบอกว่ามันเคลือบสารป้องกันฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้บอกได้แค่มันมีเคลือบมาให้เรียบร้อยแล้วตัวล็อกชิลอยู่จุดนี้ตัวล็อกชิลอยู่จุดนี้นะครับเปิดปิดง่ายๆแค่นี้ล็อกแล้วนะครับเลื่อนอย่างเงี้ยไม่เปิดต้องง้างตรงนี้ต้องง้างที่เปิดเขาถึงจะขึ้นนี่ง้างนี้นะครับถึงจะขึ้นมาเห็นไหมนี่แบบนี้อ่ะประมาณนี้ไอช่องลมด้านหน้าก็ยังไม่ได้ลืมบอกไปอีกนิดนึงว่าสวิตช์เปิดปิดมันมีนะช่องลมตรงจุดนี้4ช่องตรงนี้เปิดปิดได้แต่อยู่ด้านในต้องใช้นิ้วโป้งเอื้อมเข้าไปด้านในแบบนี้เปิดปิดได้นะครับช่องลมด้านบนสามารถเปิดปิดได้นะฮะแบบนี้เหมือนกันกับ T1 อีกแล้วเหมือนกันกับ T1 อีกแล้วเปิดปิดได้แบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ช่องลมเขาจะเยอะซะมากกว่าเยอะกว่านะครับแล้วก็ดีไซน์และมุมมองเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวรอใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกนะครับอ่ะประมาณนี้ด้านในบ้างมาถึงด้านในข้างล่างก่อนแล้วนะข้างล่างนี้สายลัดคางแบบดับเบิลดีริงนะครับสายลัดคางดีริงนั่นแหละให้มาเรียบร้อยนะครับในจุดนี้สำหรับบางท่านที่มองว่าเฮ้ยมันใส่ยากจังวะมันไม่ใส่กริปล็อกวะแบบนี้แหละคุณเชื่อผมดิว่ามันปลอดภัยนะไม่งั้นในสนามเขาไม่ใช้กันหรอกแบบนี้ยอมเสียเวลาแบบหูไม่ถึงวิหรอกจริงๆถ้าคุณใส่เซนเซอร์แล้ววิเดียวปึ๊บปึ๊บเสร็จนะครับเสียเวลาตรงนี้นิดหน่อยไม่ได้กินเวลาการเดินทางของคุณไปมากมายขนาดนั้นหรอกครับนะเชื่อผมใช่แบบนี้แหละปลอดภัยที่สุดแหละนะครับอ่ะด้านล่างนะนวมเนี่ยคือโหเรียกว่าดึงถอดแบบออกมาจาก T1 เลยแหละดึงมาใช้เลยวัสดุเดียวกันเลยเป็นหนังกลับนะครับสีน้ำตาลแบบนี้นะไม่รู้เห็นป่ะนะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนสายเสริมมันบังนี่สีน้ำตาลแบบนี้หนังกลับนิ่มๆเลยความรู้สึกเวลาเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะนิ่มๆนะแต่ก็มีกระด้างเล็กๆนะก็ไม่ได้แบบว่านิ่มปล่อยเลยขนาดนั้นนะฮะยังถือว่านิ่มแล้วกันเรียกว่าเป็นอยู่ในโทนนิ่มแล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้หนังกลับนะข้างในก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะถอดซักได้ตามปกติถอดซักได้ตามปกติแล้วก็บลูทูธอย่างนี้ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวขอแกะดูตรงนี้เลยว่าบลูทูธติดได้ไหมมีช่องเว้าสำหรับใส่หูบลูทูธมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหเพอร์เฟกต์เพราะว่าตอน T1 ยังไม่มีนะจ๊ะตอน T3 ก็ยังไม่มีนะจ๊ะนี่โมเดลใหม่ T9 ใส่บลูทูธได้แล้วมีเว้ามาให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าการติดตั้งบลูทูธของตัวนี้นั้นคิดว่าน่าจะต้องเป็นแบบใช้กาว 3mm แปะเอาไม่สามารถหนีบได้นะครับไม่มีช่องว่างระหว่างเปลือกหมวกกับตัวรวมตัวโฟมนะครับหนีบไม่ได้แปะเอาไม่มีปัญหาแปะได้นะครับใช้ได้เหมือนกัน
สบายสบายอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูมาเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยแล้วกันโมเดลใหม่ใบนี้น้ำหนักอยู่ตรงไหนน้ำหนักจะเริ่มที่1450กรัมนะครับสำหรับไซส์ M และไซส์ S นะฮะถ้าเป็นไซส์ L 1550ครับต่างกัน100กรัมเพราะว่าเปลือกห่วงมันใหญ่ขึ้นไม่มีปัญหา 1,500 สบายๆลองดูดิเอาจริงๆไหมตามสไตล์แหละตามสไตล์คลาสสิกแหละใส่โคตรสบายเลยใส่แว่นได้ไหมโอเคใส่ได้นะมีปัญหาใส่แว่นได้นะครับก็ตามสไตล์คลาสสิกแต่ผมค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องน้ำหนักนิดนึงผมรู้สึกว่าน้ำหนักมันกดลงตรงกลางเยอะไปหน่อยเยอะไปนิดนึงแต่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นมีน้ำหนักลงมาให้รู้สึกเฉยๆไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะแต่หรือมันอาจจะเป็นข้อดีด้วยสำหรับบางคนนะครับสำหรับคนที่มองว่าหมวกต้องมีน้ำหนักหน่อยเวลาเราขี่รถปะทะลมเนี่ยมันจะได้ไม่โดนลมโดยตรงซะเยอะไม่ต้องออกแรงยื้อกับลมให้หมวกช่วยถ่วงน้ำหนักไว้ให้ก็เป็นไปได้นะครับลองปิดหน่อยนี่ล็อกเรียบร้อยอ่ะถอยให้ดูกันมานี้นี่เป็นไงคือยังถือว่าเท่คลาสสิกอย่างนี้เท่ๆอยู่แล้วส่วนมุมมองเดี๋ยวนะมุมมองบนล่างผมมองว่ามันเอาสัก 80% แล้วกันไม่ถึง 100% อ่ะมันมองได้แบบว่ายังมีส่วนที่มาดงลงมาบังอยู่นิดนึงด้านล่างเช่นกันด้านล่างก็เหมือนกันนะครับซ้ายขวาสบายๆซ้ายขวาหางตาหลุดออกไปเลยนะครับร้อยเกิน180องศาใช้ได้ไม่ต้องห่วงชิวเวลาเปิดแล้วมันเปิดแบบไม่ได้หลบไปสุดอ่ะไม่ได้หลบไปด้านบนสุดนะยังมองเห็นขอบๆอย่างเงี้ยมองเห็นเลยนะมองเห็นเลยกวนด้วยนะกวนสายตาด้วยถ้าก้มๆขี่อย่างนี้หน่อยบังเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยบังเลยซึ่งปิดคิวขี่เวิร์กกว่าใช่ปิดคิวขี่เยอะกว่าเพราะตรงนี้มันมีส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรมันหักเหแสงน่าจะไม่ดีนะครับถ้าเปิดขี่นะอาจจะเปิดระบายอากาศได้นิดๆหน่อยๆระหว่างทางนะครับไม่ได้เปิดตลอดนะหรือไม่ก็ต้องถอดออกไปเลยทั้งอันนะครับประมาณนี้อ่ะถอดก่อนมาถึงเรื่องราคานะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่วะ 6,900 เรื่องราคานั้นส่วนใหญ่แล้วทางทอร์กเนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นหรอกไม่เกินหมื่นอยู่แล้วแล้วก็ขนาดเป็นคาร์บอนยังแค่ 8,900 ยังไม่ถึง 9,000 เลยนะครับตัวนี้ไฟเบอร์กลาสธรรมดายังไงราคาก็คุ้มทนอยู่แล้วอยู่ที่ 6,900 บาทเท่านั้นสีนี้สีเดียวนะกลอสแบ็คเป็นแบบเป็นสีดำเงานะครับมีแค่สีเดียวนะปัจจุบันนี้เวลานี้นะครับซึ่งผมก็มองว่าสีนี้ไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะไงเปลี่ยนรถคันใหม่ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับรถสีอะไรก็ตามหมวกสีดำใช้ได้หมดนะประมาณนี้เลยคลาสสิกนะครับสรุปโดยรวมหมวกรุ่นนี้นะครับเป็นหมวกคลาสสิกตัวใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเลยจะแทบจะแม่งจะข้ามปีอยู่แล้วนะนี่จะไป2023อยู่แล้วมาสิ้นปีแล้วเพิ่งมาถึงเลยนะครับถือว่าหน้าตาหล่อเหลาเอาการเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้รุนแรงแถมวัสดุอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ค่อนข้างดีแล้วก็อีกอย่างคือมาตรฐานของเขาได้ทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็บ้านเราด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยมันปลอดภัยแน่นอนข้อเสียเล็กๆน้อยๆพวกชิลลงมาบางนิดหน่อยอะไรพวกนั้นผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่กับการใช้งานนะมองแล้วมันไม่ใช่ปัญหาจริงๆก็เลยแนะนำออกมาว่าโอเคถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับหมวกกันน็อกรุ่นนี้ T9 ของทอร์คนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามด้านล่างตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะใครสนใจหมวกกันน็อกเข้ามาดูหน้าร้านได้เลยตอนนี้ร้านเราย้ายมาใหม่แล้วนะครับกว้างขวางมากขึ้นมีที่จงที่จอดให้เรียบร้อยทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่ว่าเข้ามาเยี่ยมก็ยังดีนะครับสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับกับทอร์ค T9 หมวกคลาสสิกรุ่นใหม่ของเรานะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้ะบ๊ายบายคนดู